สวัสดีครับมาพบกับช่องความรู้ฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทำโจทย์คณิตศาสตร์แข่งขันระดับม.ต้นนะครับก็เป็นข้อนี้เป็นข้อที่1นะครับสำหรับช่องความรู้ฟรีอ่ะเรามาดูโจทย์กันเลยครับเขาบอกว่าถ้า r เล็กแล้วก็ r ใหญ่นะครับสอดคล้องกับสมการดังต่อไปนี้นะครับก็คือ r ใหญ่ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2ครับบวกกับr ใหญ่ลบ r เล็กทั้งหมดยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ r ใหญ่ส่วน2บวกกับ r เล็กนะครับแล้วทั้งหมดยกกำลัง2โจทย์ครับเขาถามว่าแล้ว r ใหญ่ส่วน r เล็กครับหรือว่า r ใหญ่หาร r เล็กเนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยครับก็คือก่อนอื่นครับข้อนี้ครับเราต้องรู้จักการใช้สูตรการกระจายพหุน้ำสูตรหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวจดตรงนี้นะครับสูตรนี้ครับเขาเรียกว่าสูตรกำลังสองสมบูรณ์เขาเรียกว่าสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะครับข้อนี้ครับสูตรกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยครับผมเคยสอนไปแล้วนะครับในคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่มีชื่อว่าการกระจายพหุน้ำนะครับเนื้อหาเรื่องของการกระจายพหุน้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นให้มุมบนขวาข้างบนตรงนี้นะครับสามารถคลิกไปดูความรู้ได้ก่อนได้เลยนะครับอ่ะโอเคทบทวนนะครับก็กำลังสองสมบูรณ์เนี่ยครับมันก็จะมีสูตรว่า a บวก b ครับทั้งหมดยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ a กำลังสองบวก 2ab แล้วก็บวกกับ b ยกกำลังสองนะครับอ่ะโอเค แล้วก็มีอีกอย่างนึงครับก็คืออ่ะอันนี้มีบวกแล้วเอาลบบ้างครับ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ a กำลังสองลบ 2ab บวก b กำลังสองนะครับข้อนี้ครับเราต้องใช้ความรู้เรื่องของสูตรการกระจายพหุน้ำหรือว่ากำลังสองสมบูรณ์เราจะนำมาใช้ในการคิดคำตอบของโจทย์ข้อนี้กันนะครับอ่ะโจทย์เลยอ่ะโอเคไปต่อนะครับโดยอ่ะเรามาดูการแก้สมการกันเลยนะครับโจทย์เขาถาม r ใหญ่ส่วน r เล็กเนาะก็เห็นครับว่าเห็นไหมครับว่าเขาบอกว่า r ใหญ่ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยครับอ่ะเราก็ใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับก็คือแจกแจง2เข้าไปเนาะก็จะได้เป็น r กำลัง2ส่วนด้วย2กำลัง2แล้วบวกกับอ่ะเราจำได้ไหมครับว่านี่ไงครับ r ใหญ่ลบ r เล็กทั้งหมดยกกำลัง2จำสูตรพหุน้ำนี้ได้ไหมครับอ่ะก็คือสูตรกำลัง2สมบูรณ์สูตรนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มอง r ใหญ่เป็น a มอง r เล็กเป็น b เลยนะครับก็แยกออกมาได้เป็น r ใหญ่ลบ r เล็กนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ r ใหญ่กำลัง2ลบ2 2คูณ r ใหญ่คูณ r เล็กแล้วก็บวกกับหลังก็คือ r เล็กยกกำลัง2 โอเคนะครับอ่ะโอเคต่อมาครับจะมีค่าเท่ากับเราดูในวงเล็บนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีr ใหญ่ส่วน2บวกกับ r เล็กทั้งหมดยกกำลัง2นะครับมันก็จะไปตรงกับสูตรบรรทัดแรกใช่ไหมครับสูตรกำลังสองสมบูรณ์ก็คือ a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง2ไงเห็นไหมครับเราก็มอง r ใหญ่ส่วน2เนี่ยครับเป็น a มอง r เล็กครับเป็น b อ่ะเราก็สามารถแยกออกมาได้เลยเนาะได้เป็น r ส่วน2เห็นไหมครับทั้งหมดกำลัง2ที่ไม่พอครับเดี๋ยวขอขยับมาเขียนตรงนี้แล้วกัน r ใหญ่ส่วน2เห็นไหมครับ a กำลัง2ลบ2คูณ r ใหญ่ส่วน2แล้วก็คูณกับตัวหลังครับก็คือ r เล็กแล้วก็บวกกับr เล็กกำลัง2เห็นไหมครับโอเค
จากนั้นครับเราก็สามารถแก้ได้แล้วนะครับก็คือจะได้เป็น r ใหญ่ส่วน2ส่วนด้วย2กำลัง2บวกกับ r ใหญ่กำลัง2ลบกับ2 r ใหญ่ r เล็กบวก r เล็กกำลัง2จะมีค่าเท่ากับทีนี้เราเห็นไหมครับว่าเราก็นำ2เลยครับแจกแจงเข้าไปได้เนาะก็จะได้เป็น r ใหญ่กำลัง2ส่วนด้วย2กำลัง2โอเคลบกับเห็นไหมครับว่า2เห็นไหมครับมันก็ไปตัดกับตัวส่วนได้เพราะฉะนั้นครับมันจะเหลือแค่เป็นตัวลบกับ r ใหญ่คูณ r เล็กแล้วก็บวกกับ r เล็กยกกำลัง2โอเคนะครับโอเคจากนั้นครับ2ข้างมันเหมือนกันครับก็คือ r ใหญ่กำลัง2ส่วน2กำลัง2เหมือนกันเราก็ตัดทิ้งได้ทีนี้ครับบวก r เล็กกำลัง2ก็ตัดกับบวก r เล็กกำลัง2หายเพราะฉะนั้นครับมันจะเหลือเพียงแค่2ตัวครับก็คือ r ใหญ่กำลัง2ลบกับ2 r ใหญ่ r เล็กโอเคมันก็จะมีค่าเท่ากับ r ใหญ่ r เล็กโอเคไหมครับโอเคจดเลยครับโอเคมาต่อกันครับ ถัดมาครับเราต้องใช้หลักการการดึงตัวร่วมครับข้อนี้ครับเราจะดึงตัวร่วม r ใหญ่เห็นไหมครับออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ r ใหญ่กำลังสองมันคือ r ใหญ่คูณกับ r ใหญ่เห็นไหมครับเมื่อเราดึงออกมาตัวแล้วตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ตัวหนึ่งลบกับ2ทีนี้ r ใหญ่ดึงออกไปแล้วครับมันก็จะเหลือแค่ r เล็กมีค่าเท่ากับ r ใหญ่ r เล็กโอเคจากนั้นครับเราก็ทีนี้ครับมันมี r ใหญ่แล้วเราก็ตัดกันได้แล้วเพราะฉะนั้นครับมันจะได้เป็น r ใหญ่ลบกับ2 r เล็กมีค่าเท่ากับ r เล็กทีนี้ครับเราก็ย้าย2 r เล็กเนี่ยไปบวกข้างนี้เนาะจะได้เป็น r ใหญ่เท่ากับ3 r เล็กโอเคจากนั้นเราก็กลับมาดูคำถามครับคำถามเขาถามว่า r ใหญ่บวก r เล็กมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็หาร r เล็กทั้งสองข้างของสมการเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วครับว่า r ใหญ่ส่วน r เล็กเนี่ยครับก็จะมีค่าเท่ากับ3โอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3ครับ r ใหญ่ส่วน r เล็กนะครับมีค่าเท่ากับ3ตอบข้อคอควายครับโอเคจบไปแล้วนะครับกับโจทย์ข้อที่1นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปที่2นะครับข้อที่2ได้ในตอนหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ